ฏิบัติการเสื้อแดงเสื้อดำถูกปรับตามเมธีกับจตุพรเกิดวิวาทะนายจตุพรนะครับโทรไปข่มขู่ผมนะครับว่าจะตามล่าผมจะตามฆ่าผมจะทำให้ผมไม่มีแผ่นดินจะอยู่นายเมธีนี้ทั้งชาติไม่เคยคุยโทรศัพท์กับผมแม้แต่เพียงครั้งเดียวผมไม่เคยติดต่อกับเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรใดๆกับเขาเลยคนที่ทรยศนั้นอย่าคิดที่จะแม้แต่คิดจะคุยด้วยเจอก็ขยะขยงชิงชังผมถามหน่อยนะครับว่าตั้งแต่ผมโดนควบคุมตัวโดนกักขังอยู่ในค่ายทหารเนี่ยเคยออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองไหมครับสงสัยว่านายจตุพรเนี่ยอาจจะมีแค่หัวไว้ขั้นหูเฉยๆไม่มีสมองหลังจากสื่อมวลชนไปบอกว่าเมธีเป็นแดงเนี่ยและไปพูดเรื่องกรณีดาราหญิงคนหนึ่งซึ่งผมบอกว่าอย่าว่าแต่เป็นเสื้อแดงเลยเป็นคนยังไม่ได้เลยไม่มีไอ้ผู้ชายหน้าตัวผู้ที่ไหนนะครับกินที่ลับไปไขในที่แจ้งนายจตุพรเนี่ยมีแผลเยอะแยะมากมายผมอยากจะเล่าสักสองอันผมอยากจะให้นายจตุพรเนี่ยกลับไปนะครับไปดูแลเมียหลวงให้ดีคุณไปทำลุ่มล่ามอะไรเนี่ยตรงชายหาดและไอ้ผู้ชายพันอย่างนี้ผมไม่ก็ไม่เอาด้วยส่วนที่ไปใส่ใครใส่ไรว่ามีอะไรที่ชายหาดกับใครนั้นก็เป็นความเลวทรามต่ำช้าจริงรู้สึกตัวไว้บ้างคนเสื้อแดงเขาไม่ออกแกนนำแล้วครับมีแต่แกนนอนเขารู้ว่าแกนนำเนี่ยสู้แล้วรวยปากหมาเรื่องเงินบริจาคคนเสื้อแดง68ล้านมีคุณ3คนเท่านั้นที่รู้ปฏิเสธไหมครับญาติของแกนนำกลุ่มนปช.เนี่ยโกงเงิน68ล้านบาทแล้วหนีไปอยู่มาเลเซียและโดยบอกว่าผมรู้เห็นด้วยพูดมาให้ชัดใครทุจริตใครโกงเงินบริจาคอย่าว่าเป็นมนุษย์เลยเป็นหมายังไม่ได้เลยเป็นชาติชั่วที่ควรได้รับการประณามผมอยากจะให้คุณจตุพรปุบปากสุนัขของคุณนะครับแล้วผมจะเอาเรื่องของคุณถึงที่สุดมาข่มขู่ผมนะฮะจะฆ่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นึกเราผมกลัวผมท้าไปเลยนะไอ้จตุพรถ้าคุณเป็นปากสุนัขจริงๆนะและคุณกล้าอย่างที่ปากคุณพูดจริงๆนะครับมาตัวต่อตัวกับผมไหมอย่ามาลอบกัดนะวิธีการไปข่มขู่เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมกลัวผมไม่กลัวหรอกมาตัวต่อตัวกับผมเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเป็นผู้ชายขึ้นมานะครับรับคำท้าผมได้เลยผมจะตามไปจัดการคุณทันทีแต่อย่ามาหมารอบกัดแบบนี้ที่ประกาศท้าตีท้าต่อยนั้นผมบอกว่าผมกลัวจนตัวสั่นแล้วมั้ยดูหน้าคนซะบ้างที่ออกมาข่มขู่กันเวลานี้นะครับฮาร์ดคอร์เนี่ยมันไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือฮาร์ดควายคนไร้สติลองไปดูเวลามันพูดบนเวทีปราศัยมาชกคนหน้าพักเวลาขึ้นเวทีทำท่าชกมวยปมปัญหามีอยู่ว่าวิวาทะดังกล่าวสร้างประโยชน์กับสังคมไทยอย่างไรบ้างและข้อมูลที่ทั้งสองออกมาแฉถือตามคติโบราณที่ว่าผีย่อมเห็นผีโจรต้องเห็นโจรหรือไม่โอ้อาจารย์เชียร์ใครระหว่างฮาร์ดควายกับปากสุนัขโอ้โหฝนตกขี้หมูไหลโอ้คนอะไรมาเจอกันไม่รู้เลยนะสนุกจริงๆมีทั้งแกนนำมีทั้งแกนนอนเออมีทั้งเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเองที่หาดทรายโอ้มีทั้งโกงเงินบริจาคสู้แล้วรวยเออมีทั้งเอาตัวรอดแต่ตัวคนเดียวเออเป็นคนไม่แน่จริงมาชกกันก็ได้ต่อให้สองต่อหนึ่งส่วนจตุพรก็ไม่ตอบอะไรครับเบี่ยงไปเบี่ยงมาตีกันเชียงเลยครับฮาร์ดคอไม่น่ากลัวเท่าฮาร์ดควายเป็นลูกผู้ชายไม่หากินในที่ลับไขในที่แจ้งแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ว่าไปครับนะฮะอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่านักการเมืองเนี่ยย่อมเข้าใจในนักการเมืองสุนัขเนี่ยย่อมเข้าใจในสุนัขว่าทำไมสุนัขเนี่ยมันกินขี้เราไม่ใช่สุนัขเนี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันทำไมกินขี้อ๋อผีย่อมเห็นผี
จรย่อมเห็นโจรโอ้นะควายย่อมเข้าใจในควายโอ้ถ้าอาจารย์อุ๊ยขอโทษถ้าเราไม่ได้เป็นควายเนี่ยเราจะไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะควายเนี่ยมันทำไมเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยความดีเนี่ยเขาบอกว่าคนดีเนี่ยทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วเนี่ยคนชั่วเนี่ยทำง่ายแต่คนดีเนี่ยทำยากครับอาจารย์ตกลงเขาถามปมปัญหาเขาถามว่าการที่สองคนนี้มีวิวาทะเนี่ยมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมไหมผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ว่าพฤติกรรมของคนพวกนี้มันเป็นยังไงเพราะผมเชื่อว่าคนพวกนี้เนี่ยเขารู้กันอยู่และก็เข้าใจว่าตั้งแต่เคยอยู่ด้วยมาด้วยกันมาทำงานด้วยกันมาเนี่ยอะไรเป็นอะไรอ๋อเพราะผีย่อมเห็นผีโจรย่อมเข้าใจในโจรโอ้พอไหมครับพอจะคลายปมพอคลายปมแล้วนะครับแม้เสียดายมีเวลาเท่านี้เองนะครับเราลองไปฟังเราไปดูตัวอย่างของปมปัญหาที่เหลืออยู่ก็แล้วกันครับเหตุระเบิดแสวงเครื่องที่มีอนุภาพร้ายแรงที่สมานเมตตาแมนชั่นการจับกลุ่ม11นักรบเสื้อแดงที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ของกรรมาธิการโอนเงินให้กับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดรูปการทั้งหลายนี้เป็นการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มเดียวกันหรือหน่วยงานเดียวกันใช่หรือไม่ปมปัญหามีอยู่ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงและเสื้อดำเป็นการทำงานของพรรคเพื่อไทยเพื่อทักษิณใช่หรือไม่น่าจะสนุกครับน่าจะคลายปมนะมันเสียดายว่าเราไม่มีเวลาจริงๆครับโดยเฉพาะที่เราออกอากาศทางช่อง11เนี่ยเรามีเวลาทางสถานีก็กรุณาให้เป็น1ชั่วโมงแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถจะคลายปมได้ครบครับแล้วอยากจะดูครบๆเหรอครับก็ต้องตามไปดูที่ ASTV ในวันอังคาร 18:30 นในรายการรู้ทันประเทศไทยโอ้โหเต็มๆเลยเอาละถ้าอย่างนั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ